รอบนี้เนี่ยชมด้วยตาท่านนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครตายแต่เกือบตายเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เรือนักท่องเที่ยวไปจอดอยู่ไปจอดเพื่อท่อสมอแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินผ่านเขาเรียกว่าแพริมทะเลแพริมทะเลคือเป็นทางเดินน่ะไอเป็นพลาสติกนะริมทะเลแล้วเข้าไปที่ฝั่งฮะปรากฏว่าระหว่างที่เดินมาไม่กี่ก้าวคลื่นใหญ่โตมโหฬารไล่ตามมาข้างหลังคราวเนี้ยมันคล้ายๆกับลูกกระนาดถ้าใครเคยดูก็อดซิลล่าจะเข้าใจเลยคล้ายๆปีศาจโผล่มาจากใต้ทะเลยังไงอย่างนั้นฮะโอ้ใช้คำว่าโคตรเหอะหมดเลยกระป๋องกระเป๋าและเลยแล้วเคราะห์ดีมากที่ตกตรงกลางถ้าตกลงไปข้างๆซ้ายข้างขวาเนี่ยโอกาสจะจมโอกาสสำลักน้ำสูงมากฮะเหตุการณ์นี้หลายคนบอกแล้วจะวิ่งทำไมเอาแล้วเธออย่างนี้ไม่ต้องวิ่งยืนเฉยๆหรอมันดีดมาข้างหลังน่ะทำอะไรไม่ถูกจะไปโกรธนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาเพิ่งมาเหยียบไอ้แผ่นนี้ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงแต่ต้องชื่นชมความแกร่งของใครไอ้ตัวหลังที่ถือกระเป๋าถือกระเป๋านั่นเด็กบอกคิดว่าคนนี้น่าจะเชี่ยวชาญเด็กโรงแรมนั่นนิ่งมากเลยขนาดถือของนะแล้วคลื่นลมแรงมาเนี่ยมาขนาดเนี้ยนักท่องเที่ยวหัวทิ่มไปแล้วแต่เด็กถือกระเป๋าเอางี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำตั้งแต่ก้าวแรกประสบการณ์ชีวิตเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังมาเที่ยวทะเลเมืองไทยกูไม่ตายปลอดภัยจากเจอคลื่นซัดมาแบบนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือมันเป็นเหมือนตลกนะแต่มันเป็นตลกร้ายเป็นตลกร้ายฮะว่าเหตุการณ์เนี้ยโดยปกติแล้วทำไมไม่เอาเรือมาจอดที่ริมฝั่งเลยอ่ะมันจอดไม่ได้เรือมันไม่ได้ใหญ่โตหรือมันไม่ได้เล็กจิ๋วขนาดที่แบบจอดริมฝั่งแล้วก็ออกไปได้ตามปกติเลยต้องจอดไกลหน่อยจอดไกลหน่อยเพื่อใช้เดินมาที่แพริมทะเลริมหาดมันตื้นอ่ะแล้วเรือเข้ามาเกยไม่ได้ไงแต่งานนี้ถือว่าเคราะห์ดีแล้วนะฮะที่ทั้งสองนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆมา3นักท่องเที่ยว2คนเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรแค่ล้มหน้าคว่ำขมำหงายเท่านั้นเองฮะนี่คือคลื่นโหมลมแรงภาคใต้ฮะนี่ไงมาถึงทะเลแล้วใช่นักท่องเที่ยวอาจจะบอกยังไม่อยากเล่นน้ำแต่แบบนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะเผื่อบางคนเวลาไปทะเลเอาลูกเล็กๆไปด้วยอ่ะผมไม่อยากคิดภาพใครกำลังอุ้มน้องนะไม่ได้เลยแล้วเจอแบบนี้อันตรายจริงๆนะคะคำแนะนำคือให้ยืนเฉยๆเหรอเขายืนเฉยคือให้ยืนทรงตัวเฉยไอเหตุการณ์นี้คือโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตเกาะราชาใหญ่แล้วต้องกางขาให้ไอบาลานซ์ไว้หน่อยให้มันมั่นๆพอลมมาก็อารมณ์เหมือนโตขึ้นอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าใครไปเที่ยวช่วงนี้ก็ระมัดระวังทั้งเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะคะ